ท่านผู้ชมครับพูดถึงปฏิบัติการแต่อย่างน้อยชุดปฏิบัติการเนี่ยเราต้องชื่นชมฮะเพราะว่าเป็นคนที่เสียสละมากๆในการตามจับอาชญากรตัวเออยู่บนเขาอยู่บนเทือกเขาบรรทัดเขาไม่ได้นอนสบายแบบเราฮะเขาต้องเจออะไรเจอทากทากที่บางคำเนี่ยใช้คำว่าเหมือนปลิงตัวใหญ่ขนาดไหนเหมือนปลิงควายโอ้โหกูว่าแล้วทำไมปลิงตัวนี้ตัวใหญ่กินไว้อิ่มเลยนายโอ้โหเลือดกินผมทุกนิ้วเลยอ่ะเยอะนะผมว่าเราเหมือนปิ้งควายเลยนายมันอยู่ติดกันไหมตัวนี้นายมันอยู่ติดกันแล้วมันกล้าไปซ่อนได้มันทำไรกันนะจากภาคตัวเล็กๆกินเลือดของนายทุกนิ้วนะก็คงเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะฮะกินทุกนิ้วจนมันอ้วนเหมือนปลิงควายดูสิฮะนี่คือการเสียสละอย่างนึงแล้วนะมาอยู่ข้างบนขนำนะฮะนอกจากนั้นแล้วพาไปดูเสบียงฮะเสบียงเขาไม่ได้กินทากนะเขากินอะไรคะเขากินข้าวต้มปกติเนี่ยจะกินข้าวต้มหมูข้าวต้มไก่ใช่ไหมแต่ถ้าข้างบนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็หากบฮะหากบมาทำข้าวต้มนี่ฮะแล้วก็ใช้เป็นตัวเตาแก๊สเล็กกับทั้งน้ำหม้อสนามนะฮะโหข้างขานะรับรองเลยลงจากเขาแล้วมึงปล่อยคลิปนะยอดวิวล้านหนึ่งไปในเวลาไม่กี่นาทีโลกปีน้องเอ้ยโลกบชุมชนในตระพี่น้องเอ้ยเย็นเย็นแกนวดเลยก็ม่วงขั้วรออยู่แล้วก็ตาก็รออยู่แล้วได้โฆษณาบ้างเอาเกือบได้ตาเดียวแล้วได้มีอะไรก็จะมาไปกันบ้างนะวิบัติโอ้โหนี่ฮะหม้อสนามเห็นแล้วเหมือนจะเล็กแต่จริงๆไม่เล็กนะฮะแล้วก็ดูน่ากินอยู่นะเหมือนเป็นซุปอะไรอย่างเงี้ยแหมพูดตอน 11:30 น. จะเที่ยงนะฮะนี่คือหม้อกบแล้วหลังจากนั้นกินจนหมดนี่ต้องเติมเสบียงหลังจากนั้นครับช่วงเช้าฮะออกลาดตระเวนตามหาเสียแป้งตอนกลางคืนเนี่ยลาดตระเวนมันจะอันตรายมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธคนเรื่องของสิงสาราสัตว์เพราะฉะนั้นหลังจากกินอิ่มแล้วก็นอนปุ๊บตอนเช้าลาดตระเวนขณะนี้เวลาประมาณกี่โมงครับ 7:46 นะครับเราลงจากขนำจงนะนี่ฮะปฏิบัติการในทุกๆวันนะของเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละตามล่าอาชญากรตัวเอกคนหนึ่งของประเทศไทยนะฮะแต่ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนะไม่ใช่ผู้ใช่ไหมฮะคุณชาดาไทเศษบอกว่าไม่ได้อยู่ในบัญชีผู้มีอิทธิพลก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะเขาโดนจับก่อนที่จะทำบัญชีนี่ไงค่ะใช่ไหมฮะเป็นนักโทษคนสำคัญนะคะที่จะต้องตามล่าหาตัวให้ได้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นบุคคลอันตรายถ้าจับไม่ได้ก็เสียชื่อตำรวจเหมือนกันถ้ามองอีกมุมนึงและไม่รู้ว่าเขาจะไปตามล้างแค้นใครบ้างที่ประกาศว่าคนที่ทำคดีหรือพยานที่เขาทำให้โดนจับก่อนหน้านี้เนี่ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นยังตามล่าตัวอยู่แต่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าตายอยู่บนเขาหรือหนีออกไปแล้วค่ะแต่ตำรวจบอกว่าตราบใดที่ยังไม่เห็นศพก็จะไล่ล่าต่อนะคะ